สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวมาเลยสุดงงถูกปร,รับเหตุแต่งตัวไม่สุภาพใส่เสื้อยืดขาสั้นในร้านตัวเองวันที่26มิถุนายน66เว็บไซต์ World o f b u ัสรายงานว่า หญิงสาวคนหนึ่งในเมืองกตาบารูรัฐกลันตันถูกเจ้าหน้าที่ปรับเพราะแต่งกายไม่สุภาพซึ่งหญิงสาวรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากเพราะเธอสวมกางเกงขาสั้นอยู่ภายในร้านของเธอเองเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมารีเจ้าของร้านเสื้อผ้าวัย35ปีซึ่งเป็นชาวจีนมาเลเซียกล่าวว่าเธอทำธุรกิจอยู่ในรัฐนี้มานานกว่า2ปี ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวจีนซึ่งเธอมักสวมเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นอยู่ภายในร้านอีกทั้งเธอยังเคยสวมชุดเช่นนี้สมัยยังทำงานอยู่ที่ร้านทำผมในรัฐแห่งนี้ด้วยและเธอก็ไม่เคยประสบปัญหาจนกระทั่งเหตุการณ์ล่าสุดฉันถูกปรับโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าลีกล่าวบน Facebook อ้างอิงตามกฎข้อบังคับรัฐบาลท้องถิ่นของสภาเมืองโกตาบารูปี2019ด้านการค้าและอุตสาหกรรมระบุว่า พนักงานที่เป็นมุสลิมควรสวมเสื้อผ้าที่ปกปิดเอวรัสหรือส่วนที่ต้องห้ามและพนักงานที่ไม่ใช่มุสลิมจะต้องสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมเท่านั้นตามรายงานงานสภาเทศบาลเมืองโกตาบารูได้ชี้แจงว่าเสื้อผ้าที่ลีสวมใส่ในรูปถ่ายนั้นไม่ใช่ตัวเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่เห็นในตอนแรกชุดที่เธอใส่ตอนเราไปที่ร้านบูติกนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงมันคงจะดีถ้าเธอใส่กางเกงขาสั้นธรรมดา ภาพที่เห็นบน Facebook เป็นภาพที่เธอสวมเสื้อยืดและกางเกงขาสัน้นมันแตกต่างจากชุดที่เธอสวมใส่ตอนที่เธอจ่ายค่าปรับเจ้าหน้าที่กล่าวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ